สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วเนาะขนอกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันสวนหลังเฮือนค่ะเบิ่งดอกไม้บานข้างหลังดอกชะบาสีม่วงดอกกุหลาบก็บานไปแล้วขนอพันก็กำลังน่ะขึ้นอีกว่างั้นเถอะปะโอ้ยดอกไม้หลายขนาดค่ะปีนี้บานงามตามาอันเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนก็สบายดีเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาอันกินกาแฟกันนั่นนำกันเนาะค่ะเด้อก็ตุ๊กตาพาฝันค่ะอันอากาศดีดีค่ะแดดกำลังนะออกกาแฟก็อุ่นๆเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้อัดคลิปสั้นไปหันจับฮ้อนน่ะบ่ได้ค่ะมันฮ้อนมานั่งจิบกาแฟกันไปนำกันเนาะค่ะเนาะกับอากาศอันสบายสบายของมือใหม่วันใหม่เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็อวยพรเนาะทุกบ้านทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีความสุขนะคะเด้อสุขภาพแข็งแรงอันดับหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดูแลอันสุขภาพร่างกายของตัวเองว่างั้นเถอะปะหน้าที่การงานก็คือสมบูรณ์นะจ๊ะเด้อพูดเลยยังบ่ได้งานก็ได้งานค่ะก็เว้ากันแบบนี้แล้วค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อเอ้ยก็ได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้าผู้เหลือมีเวลาว่างๆก็แวะมานั่งจิบกาแฟอยู่น้ำสวนหลังเหือนกับเอ้ยค่ะมาจะแม่นหอมเนาะค่ะเนาะกาแฟกันอันนี้ก็สังเกตอยู่เพราะว่าขาตกขากองมันเบียวเอ้ยพันยานกองล้มสิค่ะน่ะซื้ออันใหม่พันเสียดายเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันยังใช้งานได้อยู่เว้ากันตรงๆแม่นบ่ค่ะเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วมันยังใช้งานได้มันสภาพมันยังดีอยู่แค่ว่ามันอยากเบียวได้เพราะมันตกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าการทำคลิปสำหรับอันเอ่ยก็ถือว่าได้มาตรฐานอยู่เพราะว่าสำหรับเอ่ยเนาะค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นคลิปพากินกาแฟเนาะค่ะเนาะพาไปอันเอทันเอทนี้กระจุกกระจิกตามอันธรรมชาติของแม่บ้านทางแถวยุโรปค่ะก็ลังขนมาก็ทำงานแต่ว่าเอ้ยตุ๊กตานี่ปลดเกษียณเออรี่แล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยอยู่บ้านก็พากันไปเที่ยวกาแฟเนาะก็เพิ่งกลับมาจากล่องเรือกับพี่นาดีอยู่ฝรั่งอยู่อันเยอรมันทางใต้ทางเหนืออามื้อนี้เว้าติดอ่างเว้าผิดเว้าถูกอีเด้อขอโทษหลายๆค่ะกลับมาก็ไปล่องเรืออยู่ทางเยอรมันทางเหนือเนาะค่ะเนาะถ้าบ่ตั้งใจก็เว้าไปเตียกได้ค่ะลิ้นนี่ก็ได้หัวสมองสั่งอีกแบบนึงลิ้นปากเว้าไปอีกแบบนึงก็มีค่ะบางครั้งก็คือเมื่อกี้นี่มันบอกอ่ะอันล่องเหลือกับพี่นาดีกับแฟนเอ้ยทางเยอรมันทางเหนือเลยไปฮอดประเทศโปแลนด์ค่ะแล้วก็ล่องกลับมาอีกก็โอ้ยม่วนก็คือได้อันมันเป็นกําไรชีวิตเนาะค่ะเนาะถ้าว่ากันตรงๆแม่นบ่ค่ะเพราะว่าเขาก็ทำงานมาอันเยอะแล้วแต่ละคนก็ทำงานมาอันหลายปีเนาะค่ะเนาะทำงานมาหลายปีกับบ้านไปก็ช่วงเวลาวัยคุณโสก็พากันไปค่ะสองคนก็ล่องเรือกันไปก็มีความสุขไปอีกแบบนึงค่ะตามสภาพแวดล้อมในชีวิตของเอ้ยเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่ว่าเขาน่ะเลือกทางหรือว่างั้นเดี๋ยวไปแต่ละคนก็มีทางเลือกของตัวเองเนาะค่ะเนาะก็บ่ว่ากันกันแล้วแต่ทุกทางเลือกก็ดีหมดเอ้ยว่าหันทางบกทางเรือทางอากาศก็ดีหมดค่ะที่สําคัญแน่ๆกับบรรปลายชีวิตก็มีเกิดแล้วก็มีตายเนาะค่ะเนาะทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วงเวลาที่เฮาอยู่แล้วเฮาสามารถทําได้ก็ทำเนาะค่ะเนาะเบื่อผลอื่นเดือดร้อนว่างั้นเถอะอันนี้มันเป็นอันจุดของเอ้ยเด้อค่ะที่ว่าเอ้ยออกงานแล้วเอ้ยกําไปเที่ยวกับแฟนเอ้ยเนี่ยอันนี้ยังใช้ฟังตามมันเฮามานั่งกินกาแฟนํากันแม่นบ่ค่ะเบิ่งแดดออกโอ้มีแฮงมีแฮงค่ะนั่งหันข้างเฮือแดดเด้อค่ะนี่น่ะอันยกกองอันสายไปสายมาพันยันเพื่อนๆหุ่นห่วยก็เอาแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะดื่มกาแฟแล้วก็ว่าน่ะไปใจกับเขาค่ะแต่ละอันใจกับเขากับส่งหนังสือพิมพ์ก่อน
เอ้ยว่าเอ้ยในย่างไปเลยค่ะเพราะมันเป็นอากาศดีน้องชมพู่เอ้ยกันนะบ่อออกพันจากลงรถดอกเพื่อพันยูฮันก่อนเป็นอากาศดีย่างไปส่งหนังสือพิมพ์พุทธเฒ่าเนาะค่ะเนาะจากนั้นก็ย่างกลับมาก็แถวเฮือนเอ้ยนี่มันมีซุปเปอร์มาร์กก็เอ้ยกันนะซื้อมาจังบ่ได้หิวอันเฮือนก็บ่ได้นักหรอกค่ะอันของนิดๆหน่อยๆบ่ซื้อก็ได้แต่ว่าผ่านแล้วก็เลยนะหยิบมาเลยมื้อแลงว่าน่ะย่างบาร์บีคิวกินย่างบาร์บีคิวก็บ่มีเพื่อกินหลายดอกค่ะกินนิดๆหน่อยๆเพราะว่ากินหลายๆเยอะๆหั่นอยากฮอดฮากค่ะพูดเว้าอีหลีเด้อค่ะเด้อถ้ากินกินหลายๆสมัยเป็นวัยรุ่นหลายปีที่แล้วหั่นกินเยอะอยู่เด้อค่ะเอ้ยก็นะเดี๋ยวนี้มันกินเยอะก็บ่ได้เนาะค่ะเนาะกินเยอะก็ร่างกายก็อยากฮากเว้าตรงๆขอโทษนะคะเว้าเออฟังตามได้คลิปกินกาแฟมันหมดแล้วเนาะค่ะเนาะต้องค่อยๆกินค่ะกินก็ค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเติบไปตามวัยเนาะค่ะเนาะตามสภาพแต่ก็ยังดูว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยค่ะเอ่ยก็นะ ก็ต้องชมตัวเองค่ะเพราะถ้าบ่ชมตัวเองบ่เฮากําลังใจตัวเองก็คือว่ามันน่ะแห้งไปเต็กเนาะค่ะเนาะก็ทําตัวเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นบางครั้งค่ะแต่ว่าวัยจริงๆมันก็เป็นคุณโสเนาะค่ะเนาะก็คือมันเป็นกระจับกระเฉงอันอย่างอันไหวอันเมื่อ30 40ปีก่อนนั้นก็คงน่ะยากอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ก็ออกกําลังกายค่ะเดินออกกําลังกายถ้าอันบ่จําเป็นใช้รถเอ้ยก็บ่ใช้เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็ย่างไปค่ะก็คือเอ้ยก็ย่างไปถ้ามันอากาศดีก็ทำให้ร่างกายเฮาอันมีการอันเคลื่อนไหวว่านเด้อไปกระปี้กระเป๋าเนาะค่ะเนาะฮะเว้าไปเต็กเด้อค่ะคลิปนี้เว้าไปเต็กเนาะค่ะเนาะจักเว้าถือกาแฟก็หมดถ้วยจนได้ค่ะอ่ะก็บ่ว่ากันคลิปมากินกาแฟพากินกาแฟก็กาแฟหมดถ้วยแล้วก็มีแต่คําว่าอันพอกันคลิปหน้าบ่ค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าแล้วก็ทุกบ้านมีความสุขขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะอันนี้ในจามใช่นั่นจามมาเบิ่งซะเลยเนาะค่ะเนาะมามันเป็นวิถีอันชีวิตของคนเนาะค่ะเนาะบ่แม่นว่าทุกอย่างน่ะเพอร์เฟคมันก็บ่ได้เด้อค่ะบ่มีเพื่อเพอร์เฟคดอกค่ะ nobody perfect แม่นบ่มีหมดค่ะจุดเป็นจุดแดงจุดขาวได้จุดดําแน่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะค่ะเนาะแล้วบ่เฮาไปเดือดร้อนกับเฮาว่างั้นน่ะป่ะแล้วก็อันดับแรกก็ดูแลตัวเองค่ะเอ้ยทุกตาพาฝันก็มีแต่คําว่าขอบคุณเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันนั้นคลิปต่อไปได้จ้าสวัสดีค่ะ